ช่วงนี้ต้องบอกว่าคงไม่มีกระแสแว่นตาที่ไหนมาแรงแซงโค้งเท่ากับร้านแว่นตาคันไซในย่านสยามสแควร์ที่ฮอตสุดๆไปอีกแล้วล่ะค่ะที่ว่าฮอตนั้นก็เพราะว่าดูเหมือนร้านนี้จะมีลูกค้าประจำเป็นเหล่าบรรดาซุปตาแฟชั่นตัวแม่ในวงการบันเทิงบ้านเราไม่ว่าจะเป็นชมพู่อารยาเอฮาเกตอั้มพัชรภาชัยเชื้อเจนนี่เทียนโพสุวรรณรวมไปถึงเหล่าคนในแวดวงแฟชั่นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมไปถึงเซเลบริตี้ชื่อดังทั้งหลายความพิเศษของร้านนี้นอกจากแว่นตาหายากแบรนด์ดังที่เลือกคัดสรรมาให้คอแฟชั่นนิสต้าชาวไทยในร้านได้ช็อปกันแล้วความพิเศษอีกอย่างที่ทำให้หลายคนจดจำได้ก็คือดีกรีความเปรี้ยวของเจ้าของร้านพี่น้ำราตรีมานพพงศ์ที่กลายเป็นที่พูดถึงมากๆในโลกโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram วันนี้เมื่อเป้บุกมาถึงร้านก็เลยขอถามถึงที่มาของการแต่งตัวเปรี้ยวมาขายแว่นตาที่ร้านทุกวันของเธอค่ะว่ามีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะโด่งดังมากในอินสตาแกรมเรื่องของเจ้าของร้านคันไซแว่นตาที่สยามสแควร์เปรี้ยวมากแต่งชุดเต็มตลอดแว่นสวยอันนี้ต้องถามเลยนะคะว่าเริ่มต้นมันมาอย่างไรเกี่ยวกับแต่งตัวของความรักเอาอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยการที่ว่าเราทำงานกับแว่นเราก็ต้องอัปเดตมันไปเรื่อยๆแล้วก็ผลพวงจากการที่เราอัปเดตไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเราอัปเดตการแต่งตัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเป้ค่ะแต่เป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากชอบบางทีจับนู่นจับนี่มาใส่บางคนก็บอกว่าเออมันเยอะไปเพราะว่าพี่น้ำแต่จริงๆบอกเยอะๆอ่ะดีใช่พี่อืมใช่ๆคอลเลคชันนี้เป็นของใครยังไงสเตลล่าแมคคันนี่ค่ะเป็นซัมเมอร์ใช่ค่ะเป็นรีสอร์ทค่ะเป็นรีสอร์ทแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นของซีลีนรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแมทกันได้เหมาะเจาะมากชุดนี้ใครเห็นพี่น้ำจะเที่ยวพี่น้ำจะต้องไปแบบว่าเที่ยวทะเลจาไมกาอะไรไม่อะอยู่สยามขายแว่นโลโก้นั่งมอไซค์หลายคนฝากถามพี่น้ำด้วยค่ะว่าทำไมถึงได้เป็นต้องนั่งมอไซค์ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ใจร้อนนั่งรถติดไม่ไหวน้องเป้มันสบายก็จริงแต่มันไม่ไหวนั่งมอไซค์นะมันร้อนก็จริงแต่มันถึงเร็วมากอย่างแบบว่าถ้าที่คลับหรือว่าที่ช็อปไหนมีของลงเนี่ยพี่จะเจอพี่น้ำภายใน10นาทีเลยโทรมาจากสยามสแควร์ไป10นาทีคุณผู้ชมคิดดูสิคะว่าทำได้ยังไงถ้าไม่ใช่มอไซค์ใช่ค่ะถ้ารถอื่นไปมันก็จะรถติดอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหมงานนี้เป้การันตีเลยนะคะว่าเห็นแต่งตัวเปรี้ยวแล้วดูแรงแบบนี้แต่จริงๆแล้วพี่น้ำตัวจริงนั้นตลกน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆค่ะวันนี้เป้ได้บุกมาถึงร้านแว่นตาสุดชิคทั้งทีก็ต้องไม่พลาดให้พี่น้ำพาชมคอลเลกชันแว่นตาเก๋ๆล่าสุดมาฝากคุณผู้ชม Mango TV ด้วยค่ะอันนี้ก็ผู้ชายจะเป็นแว่นง่ายๆนะคะเป็นแบบแว่นที่กลับไปยุค40หรือว่าสมัยแบบเจมดีนเก่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น Giorgio Armani คอลเลกชันนี้สวยจริงๆนะไม่ได้ขาย Giorgio มา4ปีแล้วอะคอลเลกชันนี้อดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวอันนี้ต้องเอาเขากลับมารีพีทบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะที่เหลือของแบรนด์ Giorgio นี่ก็น่าจะเป็นหมื่นเหมือนกันนะคะหมื่นกว่าบาทเหมือนกันฮอลลีวูดใส่เยอะมากจะเป็นแว่นอย่างเงี้ยค่ะแบบเล็กๆอันนี้นะคะถ้าซื้อแว่นพวกอย่างเงี้ยจะยิงยาวไปถึงออทัมวินเทอร์เลยนะคะตลอดเลยใช่เพราะว่าพาด้าออทัมวินเทอร์จะเล็กมากเล็กแบบแว่นเล็กแบบครองตลาดแล้วอ่ะจริงค่ะจริงเพราะว่าโอเวอร์ไซส์เขาก็มาดังมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็ต้องขยับมาไซส์เล็กเล็กบ้างเล็กแต่ว่าไปอยู่ในยุค20หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใส่เยอะเหมือนผู้หญิงต้องเบาๆแล้วก็ดูโก้โก้ใช่ใช่นะมากอยากให้ผู้ชายเป็นอย่างนั้นนะแต่ผู้หญิงยิ่งเยอะยิ่งสวยสำหรับน้ำนะแต่ใครพี่ชอบมากเป็นรันเวย์คอลเลกชันของเดมหรือว่าจายดีคอนนี่แหละเขาทำให้คัตเลอร์แอนด์กรอส100ตัวแต่ประหลาดแต่เยอะแต่สวยนะตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นน้องเป้เองนะพี่น้ำว่าน้องเป้น่าจะใส่อย่างนี้สวยคุณผู้ชมคะอันนี้ใส่มาปุ๊บรู้สึกเหมือนเป็นรีฮันน่าเลยค่ะเปรี้ยวมากไปงาน MTV หรือว่างาน Grammy Award น่าจะเหมาะนะคะสำหรับนี้นะคะมันน่ารักดีอ่ะเดียเปรี้ยวมากรู้สึกเห็นแล้วนอกจากนึกถึงรีฮันน่าได้ถึงพี่น้ำด้วยนะก็น่าจะเหมาะเลยมันเยอะดีพี่ก็ชอบนะเนี้ยบอกกับพี่เสมอสีแดงอันนี้เป็นของคัตเลอร์เป็นแคทไอตัวแม่เลยค่ะอันนี้จายดีคอนผลิตอะค่ะเป็นรันเวย์
ในนอกจากจิ๊บตัวแคทอายที่กำลังจะดังแล้วเนี่ยดังมากตอนนี้นะคะพี่น้ำค่ะตัวประหลอดที่เป็นตัวของเลนนี่ก็สวยสวยใส่สบายตาด้วยนะคะประหลอดมันพุ่งๆหน่อยจากแว่นตานะคะที่พี่น้ำเนี่ยจะมีแบบเยอะมากแล้วนะคะในร้านคันไซยังมีอีกหนึ่งสินค้าที่โด่งดังแล้วก็ดาราใส่กันเยอะมากนั่นก็คือที่คาดผมแบบเก๋ๆอย่างนี้อันนี้คือของแบรนด์อะไรคะพี่Pierre เอกสารนะคะเป็นของลอนดอนนะคะเป็นงานแฮนด์เมดเป็นอาร์ตพีซที่อยู่บนหัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกแบบแอนนาเดโรสเซอร์ใส่หรือว่าซูชิบับเบิ้ลพวกนี้จะใช้กันค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าที่บ้านเราเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาพี่นาเพิ่งเอาเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงเสียงตอบรับก็ดีนะคะน้องเป้ขายดีคนแบบลูกค้าจะจองกันเยอะมากแล้วด้วยความที่เขาเป็นแฮนด์เมดเขาผลิตได้น้อยอะค่ะที่เห็นดาราใส่เยอะก็คุณชมพู่ก็จะใส่ไอ้ชมพู่อันใหญ่ๆบนหัวนั่นเขาเป็นคนเป็นแบบเป็นคนที่แบบว่าPierre Ekesonชอบมากเขาบอกเป็นผู้หญิงที่แคร์รี่ของเขาได้จริงๆอันนี้ใส่แล้วก็ใส่ดูเก๋ๆอันนี้ไม่ใช่ของปีแอร์อันนี้เป็นของแบบยี่ห้อหนึ่งค่ะแต่นานแล้วของส่วนตัวเองก็เลยมาขายค่ะน่ารักเนื้อเนื้อเบาด้วยโอ้โหงานนี้เรียกว่าทำเอาเป้ตื่นตาตื่นใจและตัดสินใจเลือกไม่ถูกจริงๆเลยนะคะว่าจะเลือกแว่นตาอันไหนมาไว้ในครอบครองแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าแว่นตาแบบไหนเหมาะกับเป้ที่สุดยังไงช่วยแอดกระซิบบอกกันผ่าน Twitter @tirachan หน่อยนะคะเพราะตอนนี้ขอบอกตามตรงค่ะว่ารักพี่เสียดายน้องจนเลือกไม่ถูกจริงๆค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนแฟชั่นและชื่นชมงานศิลปะบนเปลือกตาที่หายากเป็นรันเวย์คอลเลคชั่นที่มีจำนวนจำกัดอย่าลืมแวะไปทักทายพี่น้ำและอัปเดตแว่นตาเก๋ๆที่ร้านคันไซสยามสแควร์ซอย2กันนะคะเอกราชคงปานถ่ายภาพตีราชาตรีเพชรสมาคุณแมงโก้ทีวีรายงานค่ะ